สักครู่เป็นวิธีการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสนามนะครับนักเตะเชลซีตัวจริงที่ออกมาก็ไม่มีดีโก้คอสตายืนในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้านะครับใช้โลอิกเรมี่ลงเล่นแทนเพราะว่าคอสตานั้นเจ็บจากการซ้อมเมื่อวานเกมเริ่มแล้วครับครับเป็นฝั่งเชลซีที่เริ่มเขี่ยก่อนนะครับบอลอยู่ที่บรานิสลาฟ อิวานโนวิชครับติกได้พยายามจะไปครับโบก้าเสียบอลเอาละครับไทยขึ้นมาแล้วจังหวะลุยตัดเข้าไหนลูกนี้มีพื้นที่ยังไปต่อแต่สุดท้ายติดอิวานโนวิชครับเล่นกันซ้ายและขวานี่ช่วยกันดีครับโซเรนเก้แล้วก็อิซิบราออกมาทางขวาได้โอกาสครับไอหน้าเปิดเข้าไปลูกนี้ยิงแล้วซัดโอ้โหไปเลยครับ1ต่อ0โดมินิกโซเรนเก้นาทีที่13ของเกมครับเชลซีบุกเน้นเพียงแค่ 2-3 จังหวะนะครับได้ประตูขึ้นนำทันทีโอกาสยิงตรงกรอบครั้งแรกของเชลซีนะครับขึ้นนำ 1-0 ทันทีจากโดมินิกโซลันเก้อายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็มีดีกรีเป็นนักเตะยอดเยี่ยมยูฟ่ายูทลีกแล้วก็ดาวซันโวนะครับซัดไป12ประตูจังหวะเปิดขึ้นเกมมาทางขวานะครับโอล่าไอน่าเปิดไปแนวรับของไทยแลนด์ออลสตาร์สกัดกันไม่ดีนะครับสุดท้ายโซลันเก้สำเร็จโทษเข้าไป 1-0 ครับสำหรับเชลซีทำชิงกับเรมี่สายมีให้ต่อไปอิซิบราวจะหักหรือเปล่าโอ้แลบเติมแล้วเปิดลูกนี้ยังหมกออกไปได้ครับตัดมาเป็นไทยแลนด์ออลสตาร์ได้บอลต่อธีรศิลป์ขวามีวสันกลับมาธีรศิลป์ทุติพลเปิดลูกนี้เอาเลยครับสองระวังได้จังหวะแต่ว่ายังเข้ามือของปีเตอร์เช็คจังหวะมันย้อนหลังไปนิดนึงครับก็เลยต้องใช้ลูกยิงคล้ายๆกับจักรยานอากาศนะครับแต่ว่าโดนไม่เต็มครับซ้ายของสารวัตรเดชมิตรหันหน้ายิงนี่ยังยิงยากเลยปีเตอร์เช็คหลังแบบนี้ไม่ต้องคุยกันเลยครับก็พยายามจะธนาสิทธิ์สรวัตรให้มาธนาสิทธิ์นี้พื้นที่กล้าจี้หรือเปล่าครับออกมาทางซ้ายกับเอกรัตน์เปิดลูกนี้ไปล้นไปเสาสองเดี๋ยวเห็นต่อยลูกนี้มันจริงครับต่อยขึ้นมาโดยวสันต์คมแสนข้ามคานจังหวะขึ้นเกมเป็นสวยนะครับเอกรัตน์ทองกลิดเปิดไปที่เสาสองนะครับแล้ววสันต์ได้จังหวะวอลเลย์ลูกนี้ก่อนโดยไม่เต็มนะครับเป็นหลังเท้าออกไปเรมี่ดึงแล้วก็ทะลุมาเลยครับเอาเลยครับไอ้หน้าหักข้อมาลูกนี้ยิงโดนไม่ดีครับเรมี่ได้ต่ออิซิบราว3คนโอ้ไหลออกมาได้ครับแล้วดึงจังหวะลูกนี้ล้มได้จังหวะเข้ายิงอันอีกทีโอ้ยังไม่ได้ครับโซรันเก้เจอชนล้มครับได้ฟาวเป็นเร็วไปล้ำครับธนสิทธิ์จะกล้าหรือเปล่า2ต่อ1ต้องลุยครับความเร็วมีแล้วโอ้ลูกนี้ตัดสินใจไม่ดีนะครับเหมือนจะกึ่งยิงกึ่งผ่านไม่แม่นครับเฉลยโอกาสเล่นฟรีคิกเร็วนะครับก็คือหวังจะให้เพื่อนร่วมทีมนั้นเข้าคอสที่บริเวณเส้น6ฝาครับแต่ว่าเพื่อนเติมมาไม่ทันครับสุดท้ายบอลเข้ามือของปีเตอร์เช็คเหลือครึ่งชั่วโมงมาแล้วนะครับสำหรับเกมนัดพิเศษนะครับธนาสิทธิ์ธนาสิทธิ์เอาเลยครับไหลมาให้กับเอกลักษณ์เปิดลูกนี้โอกาสได้ยิงครับโดยเอกชัยแต่ว่าลูกนี้ล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับได้ลูกทุ่งไปเอกลักษณ์ให้มาชุติพลเปิดลูกนี้เข้าไปได้จังหวะจะเทคตัวขึ้นมงโอ้ชนไม่ไหวจริงๆครับให้ออกมาเลยครับทางเรมี่ดึงจังหวะแล้วออกมาทางขวาโซรันเก้ได้ดวลแล้วก็ยกลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับพยายามจะยกให้มันเข้าโคนเสานะครับหลุดไปไม่กี่นิ้วครับโอ้ทักษะนะครับยกบอลติดไซก้อยด้วยนะครับพอตกพื้นแล้วก็เปลี่ยนทางออกเกือบไปแล้วครับที่ทำให้เห็นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลที่ผ่านมานะครับจบ45นาทีแรกครับไอสัญญาณเริ่มต้นเกมในช่วง45ทีหลังครับเชลซีนำอยู่ 1-0 ต้องตามนะครับดีกาชูรุนศรี
ถึงบอลหนีมาจ่ายทะลุเอาเลยครับรัตชิกพลิกมาอาซาได้จังหวะยิงลูกนี้ลุกกรอไปครับจังหวะแรกของอาซาการยิงด้วยขวาครั้งแรกแม้ว่าจะไม่เข้ากรอบนะครับแต่ก็เรียกเสียงคือฮาได้จากแฟนบอลได้พอสมควรนะครับจ่ายลอดขาบิก้าชูนันสีเข้ามานะครับสำหรับเดโก้คอสตาทำชิ่งเร็วครับแล้วอาซาก็ได้จังหวะกลับตัวยิงลูกนี้พยายามจะปั่นซ้ายโค้งให้เข้าเสา2ครับแต่ว่าหลุดกรอบไปเยอะทีเดียวอาซาเห็นแล้วครับแต่ว่าเปลี่ยนออกไปทั้งขวาล้นไม่หน่อยครับเก็บได้ต้องแต่งได้จังหวะยิงลูกนี้เกือบจะซองแตกครับจะใช้บุตรพรมดูอีกครั้งครับจังหวะอัดลูกนี้ของชาริลบุสซอดดาดาวรุ่งของบางกอกกราสอีกหนึ่งคนลงเปิดขึ้นมาเชลซีได้จังหวะโป่งลูกนี้โดยอาร์ตูร์ดิโกต้าไม่เข้ากรอบครับได้ดีถึงแม้จะเสียประตูไปนะครับแต่จังหวะสำคัญก็มีโอกาสตัดบอลแล้วก็เซฟบ้างเจ้าตัวก็เล่นอยู่กับโอสุสภาซึ่งใช้สนามเหญ้าก็คือราชมังคลากีฬาสถานนี่แหละครับดิโกคอสตาขวามีครับให้ออกไปที่บุสซอดดาอุซอนด้าให้มาจังหวะลูกนี้อาซาเข้าสายแล้วยิงลูกนี้ยังติดชัดชัยบุตรพรมครับยังไม่ได้คายพิษสงมากนักนะครับสำหรับนักเตะยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลล่าสุดครับลูกนี้ลากเข้ามาแล้วก็ซัดด้วยซ้ายแต่ว่าไปเข้ามือของชัดชัยบุตรพรมซีซั่นที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นปีที่ยอดเยี่ยมของเอเดนอาซานะครับยิงให้เชลซี14ประตูนะครับมาจากจุดโทษ9ลูกอุซอนด้าเตะอะไรครับทางขวาโอเวอร์แลปนะครับให้มาที่อาร์ซีโกต้าหักเข้ามาคอสตาให้ลูกนี้ป้ายขึ้นมาแต่ยิงไม่ดีเองครับแต่ว่าจะมีโอกาสร่วมซ้อมกันได้ไม่นานนะครับแต่ว่าคุณชูว่าเป็นนักเตะเชลซีไม่ว่าจะชุดเล็กชุดใหญ่ครับมีความเข้าใจในเกมเป็นอย่างดีครับและลูกนี้นักเตะชุดปรีโอลิมปิกเอาเลยครับบอลมาที่คอสตาคอสตาดวงนี้สับอยู่หาจังหวะต้องโยกเข้าขวาแล้วจ่ายเอาเลยครับคอสตาดึงรอโอ้โหไม่ได้ครับคอสตาโอ้โหเล่นอย่างนี้โชว์เลยนะครับสภาพร่างกายอาจจะยังไม่ฟิตสมบูรณ์เต็ม 100% นะครับช่วงท้ายฤดูกาลเจ้าตัวก็บาดเจ็บไปพักหนึ่งนะครับเป็นหน้าที่ของริกเลมี่รวมทางดิเดียดร็อกบาที่ลงเล่นแทนสุดท้ายแล้วเขาก็ได้อันดับ3ของดาวซัมโบพรีเมียร์ลีกนะครับด้วยจำนวน20ประตูสำหรับเดียโก้คอสตาคืนวัดให้มาที่บดินทร์ผาลาแลบมาตรงกลางนะครับลุยแหวกไปโอ้ใจทะลุเลยครับสราวุธมาสุกหลุดเข้าไปแตะหนีครับแล้วสราวุธเห็นต้องยิงยัดลูกนี้โอ้โหใจถึงทั้งคู่ครับทั้งคนยิงแล้วก็คนดักทางครับสราวุธมาสุกนั้นเล็งเต็มที่แล้วนะครับเพื่อนร่วมทีมอาจจะตามมาไม่ทันนะครับสุดท้ายตัดสินใจยิงอัดเข้าไปแต่ว่ายังติดอันเดรสคริสเตนเซนครับตั้งหัวมงสกัดลูกนี้ออกมาได้ครับคือหลอกด้วยนะครับหลอกด้วยสายตาแล้วยิงอัดเต็มๆเสียดายเลยครับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองมีธีรศิลป์ด้วยนะครับแต่ว่าจังหวะยิงอ้าวข้ามรองธีรศิลป์ไหลให้ไม่ยิงเองแล้วก็อัดลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับอริศักดิ์ไตรสอนไทยแลนด์ออลสตาร์มาติดแทงทะลุลูกนี้อ้าวจังหวะเผลอนะครับแล้วได้จังหวะยิงลูกนี้มีซองด้าเชียวเสาครับจะติดปลายมือของอุกฤษวงวีมานิดนึงด้วยนะครับก็เป็นโอกาสอีก1จังหวะครับที่ได้ลุ้นประตูที่2ของเชลซีในเกมนัดนี้แม้แต่ดูจากภาพช้าเหมือนจะไม่โดนนะครับเล่นกลับมาที่อาร์ซูเกต้าเปิดลูกนี้บริพาราอ้าวไม่เล่นนะครับติดมาติดดึงหลอกลูกนี้อาร์ติดหาจังหวะแล้วก็จริงอัดลูกนี้กันติดอีกเปิดขึ้นมาศิลาศรีกำปังสลาวุฒิมาสุขโอ้แลบเลยครับศิลาให้ต่อสปีดลูกนี้มามีโอกาสได้เปิดไปก็ยังเข้ามือของจามาแบล็กแมนแต่ออสตานั้นต้องหาจังหวะให้ได้ครับในการสวนกลับจังหวะนี้แต่ว่ายกลูกนี้ไปต้องออกมาปัดเลยครับตัวทีมคงมีมาปัดเต็มมือเลยครับที่ลูเบนล็อตตาชิกที่ยืนรอเสา2นะครับค่อนข้างสร้างความปั่นป่วนไหนไม่กี่จังหวะนะครับมาครั้งอาซาบาที่ดีก็คอสตาไม่ยิงครับไหลออกขวาแล้วเปิดจักลูกนี้ไม่ได้ครับอาซาชาร์จไม่โดนเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ผ่านมาเข้าสู่นาทีที่78แล้วนะครับโอกาสในครึ่งหลังของไทยแลนด์ออสตาก็เริ่มมีมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกับเชลซีที่ลุ้น
แล้วก็หวังที่จะทำประตูที่2ครับแต่ว่าก็ยังไม่เด็ดขาดในพื้นที่สุดท้ายเรียกบอลเลยครับสิริพลทองแท้ทางขวาเติร์นขึ้นมาศิลาศรีกำปังศิลาตั้งป้อมโยนเข้าไปได้จังหวะโค้งแต่ออกครับธีรศิลป์แดงดาเงียบๆไปเหมือนกันนะครับสำหรับธีรศิลป์แดงดาในครึ่งเวลาหลังเป็นโอกาสที่เจ้าตัวได้ลุ้นประตูแหน่งๆไม่กี่ครั้งนะครับลูกนี้ก็มงข้ามคานออกไปหาตันหมายยิงเปลี่ยนออกทางขวาอาร์ซิเดโกต้าลอสชิกรอครับรอให้กับอาร์ซิเดโกต้านั้นเข้ามาแล้วก็ต้องออกแรงเซฟครับอุกิจวงมีมาแต่เชลซีก็เสียบอลให้กับแทนออสตาสุรพัฒน์ให้มาที่ธีรศิลป์ชัยศรีนาวงยิงไกลลูกนี้ครับเข้ามือของมิเชลบินนี่ครับลุดกรอบนะครับลูกนี้แต่การยิงไกลของเขาเนี่ยก็ถือว่าจ่าแจ้งใช้ได้ในฟุตบอลโอลิมปิกรอบคัดเลือกนะครับเจออัสปิเปต้านะครับไม่ผ่านแล้วจังหวะนี้เชลซีมาทางขวามีออกมาแล้วครับรูซองด้าเรียกบอลครับเทิร์นเก้แล้วสุดท้ายเนี่ยรูซองด้ายิงเองครับออกข้างไปยังไม่ได้ประตูที่2นะครับสำหรับเชลซีนาทีสุดท้ายของเกมแล้วครับจังหวะขึ้นเกมลูกนี้จริงๆอดิศักดิ์ไกรสอนของไทยแลนด์ออสตาร์ถูกทำฟาวล์นะครับแต่ว่าผู้เล่นเชลซีอาจจะไม่เห็นครับก็เลยขึ้นเกมมาตามปกติสุดท้ายชาวมูซองด้ายิงลูกนี้หลุดกรอบออกไปเองครับลอสชิกจะยกลูกนี้ไม่ทันเลยครับหมดเวลาครับจบ90นาที1ประตูในช่วง45นาทีแรกจากโดมินิกโซรันเก้นาที13ทำให้เชลซีนั้นเอาชนะไทยแลนด์ออสตาร์ไปได้1ประตูต่อ0ครับเนี่ยครับคนทำประตูเดียวในเกมนี้ครับโดมินิกโซรันเก้ก็เป็นเกมที่ได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายนะครับโดยเฉพาะไทยแลนด์ออสตาร์ที่ได้ทดลองผู้เล่นก่อนที่จะใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอยากจะมีขอแลกเสื้อกันด้วยนะครับหลายคนจับจองผู้เล่นซูเปอร์สตาร์อยู่แล้วครับดูกับหมายเลข10ของอาซา26ของเจอร์นเทอรี่จะไปอยู่ที่ใครนะครับว่าเสื้อของเดียโก้คอสตาธีรศิลป์แดงดาบอกว่าจองแล้วนะครับครับ